สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับเริ่มลุยกันอีกแล้วครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างซานี่ SY2154 ครับป่าเจาะทำการเคลียร์พื้นที่เก็บงานครับก็เป็นจุดส่วนที่ตะวันตกครับจุดแคมป์ที่พักปรับพื้นที่ให้เสมอครับฝั่งของโกเบนั้นยังไม่ขยับตัวนะครับป๋าเปมนู่นไปช่วยฝั่งของรถไถครับเติมน้ำมันอยู่จับสายไฟให้สำหรับสายบรรทุกนะครับที่มองเห็นนี่6ล้อ4คันครับก็เตรียมตัวจะขยับตัว2คันจะเป็นทางด้านล็อกกี้ขาวกับล็อกกี้หัวแดงครับหนุ่มช้างกับหนุ่มขวัญส่วนล็อกกี้เขียวนะครับเผาข้างขาดยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแต่อย่างใดส่วนเจ้าฮีโน่น้อยก็รอทางด้านผู้ช่วยศิลป์ครับตอนนี้เคลียร์พื้นที่ครับเอาให้เรียบให้สวยงามครับป่าเล็กนั่นอยู่นู่นปากป่องน้ำล้นนู่นแหละครับเติมน้ำมันแล้วครับป๋าเปมเติมน้ำมัน1แกลลอนขุนช้างขยับตัวแล้ว6ล้อ จระบีนะครับไอ้หัวแดงขยับตัวแล้วหนุ่มขวัญThank you.
งานแบบชิวๆครับนิ่งแล้วป้าชอบบอกหลบไปโอเคครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับเก็บงานช่วงท้ายๆเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ